ทุกวันเสาร์พบกับท็อกกับเชยปุ้งปุ้ยพันธิพาประเด็นคือเพื่อนเป็นหมอแต่เพื่อนดูดวงทุกอาทิตย์กวินน่ะดูหล่อหล่อนะเป็นอุ้ยนั่งหลังนั่งดูเป็นหลังแล้วก็คือเปิดดวงดูกับอีเจแปน6ชั้นเชื่อถึงขั้นว่าเชิญมันมาดูเอ๊ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดวงจุ้ยที่บ้านหล่อก็เดินชี้โบชี้เบนู่นนี่นั่นในบ้านกูแต่ได้ผลตรงที่ว่ากวินน่ะเก็บของรองเท้าที่ลกๆวางอยู่หน้าประตูเป็นเคลียพลังฉี่มันไม่เดินพลังฉี่มันเมียบอกกี่หนแล้วให้เก็บเนี่ยไม่เก็บแต่พอจะแปลนมาหอบเลยทิ้งรองเท้าเลยทุกวันเสาร์4ทุ่มครึ่ง